คราวนี้มาทับฟิกแคมเน็ตเป็น C ทับฟิกแคมเน็ตก็คือเป็น P10 โมเดลตัวหนึ่งของเขาใช่ไหมที่ดีเทครถยนต์แล้วก็ตั้งชื่อเป็นทับฟิกแคมเน็ตมันมีด็อกเกอร์ด้วยนะมีสามารถติดตั้งแบบด็อกเกอร์ได้ด้วยเนี่ยมันจะอยู่ที่ NGC NVIDIA Catalog Model อะไรเนี่ยลองคลิกเข้าไปในนี้ดูป๊อปกำลังมาก็จะเป็นอ้อมันต้องสมัครไอตัวอะไรนะ NVIDIA Developer ด้วย NVIDIA อะไรเงี้ยใช่ไหมของผมน่าจะสมัครแล้วมันก็จะขึ้นมาให้แต่ถ้าใครยังไม่ได้สมัครรู้สึกมันจะต้องสมัครก่อนนะหรือเปล่าคลิกแล้วขึ้นไหมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับโมเดลตัวนี้ว่าโครงสร้างอะไรยังไงใช่ไหมถ้าจะเทรนเองจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีแล้วก็มีให้โหลดมาได้ปึ๊บก็จะมี input image output imageแล้วก็มีรายละเอียดบอกว่าเทรนมาใช้กี่รูปใช้อะไรรถยนต์ใช้คนกี่รูปเนี่ยเยอะแยะเลยเป็นแสนๆรูปเลยเพียบเลยทราฟฟิกสิกแนลก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดลแล้วก็จะมีเรื่อง accuracy กี่เปอร์เซ็นต์ความเร็วรันบนเจ็ดสันได้17เฟรมซาเวียนี่กระโดดไป300เลยขึ้นไหมเราคลิกเราขึ้นไหมหรือมันต้องให้สมัครไอตัว NVIDIA Developer ก่อนขึ้นครับขึ้นเลยขึ้นเลยก็ดีนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือโมเดลใช่ไหมเราก็ต้องดาวน์โหลดโมเดลนี่มาแล้วก็มาแปลงมาอะไรอีกนิดหน่อยทำโปรเซสขั้นตอนอีกนิดหน่อยแล้วก็จะได้มาเป็นโมเดลเนี่ยมันจะมีโหลดลงมาแล้วก็จะมีแปลงมีอะไรนิดหน่อยนะตามขั้นตอนที่ลิงก์ต่อเนี่ยเสร็จแล้วก็พอแปลงได้มาแล้วปุ๊บก็เข้ามารันโค้ดอ่ะมาดูวิธีรันโค้ดกันคราวนี้เราก็ย้อนกลับไป CD เลย CD enter เลยนี้มาแลนผมอืดนะนี่ประมาณนี้ก็จะมีตัวนี้ทับฟิกแคมเน็ตโหลดมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ CD เข้าไปในจริงๆต้องสร้างโฟลเดอร์เองแล้วเราก็ไปโหลดโมเดลมาแล้วก็มันจะมีโค้ดมีขั้นตอนอะไรกันนะอันนี้ข้ามไปหมดเลยก็คือเราก็สามารถเอาคนนี้ไปใช้ได้เลยใช่ไหมก็คือช็อตคัทได้แล้วอะมันจะมีต้องไปโหลดพวกโมเดลอะไรพวกนี้มาเนี่ยปึ๊บๆๆเนี่ยที่สำคัญก็คือโค้ด Python อยู่ไหนอ๋อไม่ใช่โค้ด Python ที่สำคัญก็คือตัว config นี่ตัว config primary config นะเดี๋ยวเรามาดู primary config ก่อนก็คือรูปไฟล์อะไรที่เราจะรันเนี่ยมันอยู่ใน primary configวิธีการรันก็เลยนี่ไงใช้ Deep Steam App แล้วก็ชี้ไปที่ config คือใช้ไลบรารีตอนนี้คือใช้ไลบรารี SDK ตรงๆเลยใช่ไหมก็คือ Deep Steam App เลยแล้วก็ขีด C ก็คือ config แล้วก็ชี้ไปที่ config ตัวนี้ config ตัวนี้เลยมาลองรันดู
Deepstream app ขีด C แล้วก็ชี้มาที่ตัวนี้ copy เลยดีกว่าตัวนี้อันนี้มันก็คล้ายๆกับเทส1เทส2แหละใช่ไหมแค่ว่าใช้อีกโมเดลหนึ่งเป็นโมเดลที่ pretrain มาแล้วเป็นชื่อตัว Traffic Campnetเป็นอีกโมเดลหนึ่งแต่มันก็คล้ายๆกับไอ้โมเดลตัวเทส1เทส2อ่ะใช่ไหมจุดประสงค์เพื่อเราอยากจะเทรนโมเดลเองไงก็ใช้วิธีอ่ะเทรนขึ้นมาเองโดยเขามีขั้นตอนให้ดูว่าอ่ะเนี่ยขั้นตอนที่เราเทรนด้วย Traffic Campnet เนี่ยเทรนแบบนี้รูปแบบนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้โมเดลนี้มาแล้วก็เอามาใช้งานมารันกันเพสลงมาตรงนี้ได้เลยนี่ Deepstream app ขีด C แล้วก็ตัว config ลองรันดูแล้วเราก็มอนิเตอร์ดูเหมือนเดิมก็ได้นี่มอนิเตอร์เมมโมรีดู 3.6 จิกแล้วนี่เต็มแล้วปุ๊บมาแล้วพอเวลาช่วงที่มันโปรเซสเนี่ยมันกินแรมเยอะนะแต่พอตอนที่มันแค่ดีเทคเนี่ยแรมมันจะลดลงมาแต่นี้มันแยกสีใช่ไหมคนเป็นกรอบสีน้ำเงินตัวรถเป็นมีแท็กกิ้งด้วยมีเลขใช่ไหมเลขมันก็ค้างตามรถคันนั้นไปมีแท็กกิ้งด้วยถ้าเราอยากจะแท็กหรือไม่แท็กเนี่ยมันก็อยู่ที่คอนฟิกอะใช่ไหมคอนฟิกมันเซตได้ว่าจะให้แท็กรถหรือไม่แท็กรถโอเคอ๋อนี่มีมอนิเตอร์เฟรมเรท18นี่ใช่ไหม18เมื่อกี้นี้ที่เราดูมันเท่าไหร่17ใช่ไหมนี่เราได้18ก็คือดูเมื่อกี้ที่เป็นไอตัวลิงก์เปิดเยอะเกินไปนี่ใช่ไหมนี่ที่เราดูเนี่ยเขาบอกได้ประมาณ17เฟรมใช่ไหมรันบนเจ็ดสันมันก็ไม่โม้17เรารันจริงเราได้18
นี่นี่18ก็ยังมีปัญหาเรื่องสโลว์บ้างออพติไมเซชันอะไรพวกนี้ลองรันดูได้ไหมติดขัดอะไรหรือเปล่า deepstream app ขีด c แล้วก็ config เดี๋ยวเรามาดูไฟล์ config ว่าไฟล์ config มันมีอะไรบ้างนี่ไง pretrain model ที่มันที่กลุ่มเนี้ยที่เขามีให้ก็มีเนี่ยมี people net dashcam net vehicle make vehicle type นี่pretrain model หรือบางทีมันเรียกก็เป็น TAO อะไรเนี่ยเต่าก็คือเป็น pretrain model นั่นแหละมันชอบสร้างศัพท์อะไรไม่รู้ training optimization อะไรสักอย่างนี่นั่นแหละนะก็คือ pretrain model นั่นแหละนะชอบสร้างศัพท์ให้มันเยอะๆมาดูต่ออันนี้ก็คือตัว traffic cam ใช่ไหม people ข้ามไปเลยแล้วกับ people มาดูตัว dash cam ก็คล้ายๆกับตัว